Thai Action และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเซิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ Line Store ย้อนอดีตครั้งที่ 8 วันที่ 3 เมษายนนั้นถามฉันไม่หยุดว่าติดต่อเอาไว้หรือเปล่าเอาไว้กลับมาหรือเปล่าพอเข้ามาก็ค้นของไปทั่วทำอย่างกับที่นี่เป็นดังโจรอย่างนั้นล่ะพวกเขาทำหน้าที่ของเขาถ้ายังหาเว่ยเย่ไม่เจอพวกเขาคงต้องกลับมาอีกพวกเขาบอกว่าสงสัยว่าเอาเว่ยจะเป็นตำรวจแล้วทั้งที่เป็นไปไม่ได้ฉันอยู่กับเขามานานเขาไม่เคยโลภเลยมาดามคุณรู้จักเอาเว่ยมาหลายปีคุณน่าจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงฉันก็อยากให้เขาบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ที่สำคัญคือต้องเจอเขาถึงจะทำให้เรื่องนี้กระจ่างได้อซอต้องบอกฉันว่าเว่ยเย่มาหาคุณหรือเปล่าคุณต้องบอกฉันถึงจะช่วยคุณได้เอาเว่ยไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่สายฉันเขาก็ไม่รับเขาส่งข้อความมาหาฉันเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาคุณว่าจะไม่ห่วงเขาได้ยังไงฉันไม่เอาไหนช่วยอะไรไม่ได้เลยอาซอวางใจเถอะฉันจะหาเขาให้เจอจะบอกให้นะสินค้าล็อตนี้มูลค่า100 ล้านงานอสังหาคุณเธอจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้วทำงานเล่นตลกทำล้มเหลวตาย100 ครั้งก็ไม่พอหรอกผมคิดว่าวันนี้คุณโจคงดูข่าวแล้วคุณเฮ่อแม้จะออกตัวว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องยาเสพติดกับซังคิวแต่เทปนี้เป็นหลักฐานแสดงว่าเขาน่ะโกหกครับนึกไม่ถึงอาจารย์ศรีจะเป็นคนอย่างนี้ผมก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้แต่คุณโจคุณเป็นบริษัทชั้นนำหากถูกคนแฉว่าคุณร่วมงานกับพ่อค้ายาจะเป็นผลร้ายระยะยาวต่อพวกคุณนะขอบคุณที่บอกเรื่องนี้กับผมนะอย่าได้พูดแบบนี้ผมก็เหมือนกับคุณโจเน้นลักษณะนิสัยกับความซื่อสัตย์เท่านั้นได้ผมจะไปบอกคณะกรรมการยกเลิกการร่วมมือกับเฮ่อจานเสียงแล้วก็ไปหาคุณกับเพิงสูคุยเรื่องความร่วมมือกันคุณโจเรื่องนั้นไม่เร่งด่วนที่เร่งด่วนคือเคลียร์ความสัมพันธ์กับเฮ่อจานเสียงอย่าเหลือช่องทางเฮ่อจานเสียงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกนั้นแต่ความจริงไม่ใช่เขาถือว่าเป็นตัวการเลยก็ว่าได้ในฐานะพลเมืองดีผมมีหน้าที่ร้องเรียนเขาผมขอให้พวกคุณสืบเรื่องนี้ให้ชัดเจนผมจะไม่ร่วมมือกับเขาและผมจะเปิดโปงเขาไม่ให้เขาทำร้ายสังคมอีกฮัลโหลคุณเฮ่อไม่ต้องอธิบายแล้วและเป็นบริษัทชั้นนำคณะกรรมการจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพวกที่ทำผิดกฎหมายผมคิดว่าคุณเข้าใจว่าผมพูดอะไรอยู่ช่วยด้วยมีคนจะฆ่าคนคุณโจช่วยด้วยช่วยด้วยที่แท้มันแกสุดเลวพี่ชูโถเป็นไรใช่ไหมรู้แล้วคุณโจคุณโจคุณโจไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรก็ดีแล้วชูโถพูดถูกต้องเว่ยเย่ไม่ใช่ตำรวจเลวนายรู้ได้ไงผมทำตามที่คุณบอกโจปิงเหยินเรื่องเครื่องจักรเสียงตำรวจเลวนั่นอยากฆ่าเขาจริงๆที่ผมจับตาโจปิงเหยินตลอดไอ้ตำรวจเลวนั่นเลยพลาดผมเห็นหน้าแล้ว ใครเหรอเป็นลูกน้องของแฟนคุณอาจุนอาจุนเนี่ยนะคนหนีไปแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวฉันโทรกลับเท่านี้ก่อนนะวเยคุณอยู่นี่จริงด้วยรู้ได้ไงว่าผมอยู่นี่เพราะคุณรักภรรยาคุณมากเขาส่งข้อความหาฉันถ้าคุณไม่อยู่แถวนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเขาใส่เสื้อผ้าบางตอนนี้คุณเจอตัวผมแล้วพี่จะทำไงต่อฉันรู้ว่าตำรวจเลวคืออาจุนหมายเลขรถ182ฉันคิดว่าคุณทำแบบนี้คงมีความลำบากใจบอกฉันมาสิให้ฉันช่วยคุณไปขัดขวางผมก็เท่ากับช่วยผมแล้วเมื่อกลางวันปล่อยคุณหนีไปได้ตอนนี้ฉันไม่ให้คุณหนีแล้วคุณคิดว่าจะขวางผมได้เหรอวายเย่สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณไม่บอกฉันฉันจะไม่ปล่อยคุณไหนเมื่อเป็นสายรู้ว่ามีวันนี้วายเย่อย่าเลือดออกขนาดนี้ฉันจะพาไปโรงพยาบาลวายเย่นี่ทำไมพูดแล้วหยุดไปอ่ะนี่จะเที่ยงคืนแล้วทำอะไรของคุณอยู่อ่ะฉันเจอวายเย่แล้วแต่อยู่ๆซังคิวก็ตามมาแล้วก็ยิงเขาบาดเจ็บร้ายแรงขนาดนั้นเลยแล้วเขาได้ทำไงอ่ะฉันบอกจะพาไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ยอมตอนนี้ขับไปที่เสาไฟฟ้าแล้วฉันกำลังขับตามเขาอยู่เขาบาดเจ็บสาหัสไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าต่อไปแบบนี้อาจจะพลาดเวลาของเสาไฟฟ้าถ้าถึงวันที่4เมษายนก็จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของวายเย่ไม่ได้และอาจทำร้ายเขาวายเย่วายเย่คุณจะไปไหนผมไม่อยากตายคุณไม่อยากตายก็ไปโรงพยาบาลกับฉันคุณเสียเลือดมากอย่ามาขวางผมนะวายเย่คุณฟังฉันก่อนถอยไปอย่าขวางทางผมจะเหนียวกายจริงๆนะ4 เมษายนเวลาเที่ยงคืนย้อนเวลาครั้งที่9 1 เมษายน 7:45 น. เมื่อวานเว่ยเย่ย้อนเวลากลับมาแล้วนี่ตื่นเช้าแบบนี้คุณเอ๋อะไรเนี่ยตื่นทีสิเมื่อวานเว่ยเย่กลับมาแล้วจำได้ไหมนั่นสิแย่แล้วไปหาเขาเร็วแล้วแกเนี่ยชุดผมอะต้องอยู่บ้านแน่หรือไม่ก็จ็อกกี้ครับนายคิดว่าทุกคนจะโลภเงินเหมือนนายเหรอเว่ยเย่รักภรรยาขนาดนั้นต้องกลับไปบ้านก่อนแน่เร็วเข้าสิคุณขับรถเร็วเกินกำหนดเร็วเกินแล้วได้ยินไหมก็รู้อยู่ว่าผมมาแล้วจะก่อเรื่องเอาละคราวที่แล้วผมไม่อยากมานึกไม่ถึงคุณจะพาคนมาแล้วยังมาว่าผมอีกฉันเปล่าพาเขากลับมาฉันเห็นเขาถูกยิงอยากพาเขาไปโรงพยาบาลนึกไม่ถึงก็จะขับรถไปที่เสาไฟฟ้าเหมือนรู้ว่าที่นั่นตอนเที่ยงคืนจะย้อนเวลาได้ไม่หรอกมั้งผมให้คุณระวังอย่าหลุดปากไงฉันไม่ได้หลุดปากคราวที่แล้วฉันถูกนายหลอกฉันก็เลยฉลาดขึ้นอีกอย่างเรากำลังสืบว่าเขาเป็นตำรวจเลวหรือเปล่าจะหลุดปากได้ยังไงหรือว่าเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าเขาไม่ใช่ตำรวจเลวจะกลับมาทำไมไม่เจอในห้องเละเทะไปหมดขนาดหลักฐานก็หายไปคนหนีไปแล้วแน่เลยภรรยาเขาป่วยอยู่น่าจะไปไม่ไกลต่อไปหารอบๆดูบางทีอาจอยู่แถวนี้มีอะไรอ่ะฉันรู้สึกว่าเว่ยเย่มีความลำบากใจแน่ใจได้ยังไงเขาฆ่าซั่วซื่อตายแล้วยังหนีไปได้เป็นคนหรือเป็นผีก็ไม่รู้อีกอย่างเขาข้ามเวลาได้ยิ่งอันตรายใหญ่เขาพลิกฮ่องกงได้ทุกเวลาเลยนะอย่าคิดมากเลยไปเถอะเว่ยเย่นี่รถเว่ยเย่นี่นายเป็นไงบ้างอ่ะเหมือนจะมีบางส่วนหักแล้วคุณเป็นไงบ้างอ่ะฉันไม่เป็นไรเป็นไงบ้างโอ้โหเอวไม่ได้หักรอดไปนายมันเลวมากเจ้าเล่ห์เกินไปแล้วทำกับดักมาขังพวกเราเหรอเว่ยเย่คราวที่แล้วตอนยิงกันคุณช่วยฉันไว้ทำไมคราวนี้ถึงหลอกเราฟังนะถ้าไม่เพราะคุณกัดผมไม่ปล่อยมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้นึกว่าตัวเองสามารถข้ามเวลาได้ก็จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรู้ทุกอย่างเหรอพวกคุณมันมีปัญหาคุณเริ่มกลับมาพร้อมเราเมื่อไหร่ผมกลับมากับคุณเมื่อไหร่เหรอ3 วันนี้ผมเล่นมาเป็น100 ครั้งแล้วกลับมา100 ครั้งแล้วเหรอแต่คุณกลับมาครั้งแรกช่วยพ่อของคุณแล้วก็พาเจ้าหนี้มาก่อเรื่องวุ่นวายผมเห็นหมดทุกครั้งนั่นแหละที่แท้คุณรู้ทุกอย่างนานแล้วเว่ยเย่เดินไปที่ร้านคอนเทนเนอร์ตาติง EU เขตนิวเทอริทอรี่ทั้งหมดไปที่เทียนซงมันจะเหมาะฉันเป็น IC ของรถคันนี้ฉันบอกให้ไปก็ไปถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันจะยิ่งอันตรายยังไงใส่เกราะกันกระสุนป้องกันไว้ดีกว่างั้นทุกคนใส่เกราะกันกระสุนสวมหมวกแล้วพวกเขากับพวกเขาพ่อหมายความว่าคุณรู้แต่แรกแล้วว่าพ่อฉันจะถูกฆ่าทำไมคุณไม่ช่วยเขาผมบอกคุณแล้วไงการตายของพ่อคุณเป็นลิขิตสวรรค์ถ้าพ่อคุณไม่ตายคนอื่นก็อาจจะตายแทนผมไม่รู้จะช่วยใครได้ ผมแค่อยากมีความสุขไม่มีใครมาขวางชีวิตผมกับเมียผมคุณน่ะเห็นพ่อคนอื่นตายร้อยครั้งไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเป็นเมียคุณตายร้อยครั้งคุณจะทำยังไงหุบปากไปเลยนึกว่าผมไม่รู้สึกอะไรหรือไงผมทำเป็นไม่รู้ก็ได้ไม่สนใจความรู้สึกคุณทำเป็นไม่สนว่าคุณจะเสียใจขนาดไหนก็ยังได้ผมคงไม่ต้องทำอย่างวันนี้หรอกถ้าครั้งนั้นไม่เพราะผมใจอ่อนไม่ปลอบใจคุณคุณก็คงไม่ผ่านเสาไฟฟ้าช่วงนั้นกลับมาพร้อมกับผมแล้วคุณจะเอายังไงว่างมากเล่นไม่พอหรือไงเลยจะเล่นต่อถ้าจะเล่นก็มาเล่นกับฉันคงเพราะฟ้าลิขิตและที่คุณฆ่าซั่วซื่อก็เพราะฟ้าลิขิตเหรอฮะตอนนี้สวรรค์ส่งเรามากำจัดคุณแล้วถ้าหากพวกคุณไม่ปรากฏตัวผมก็ไม่ต้องทำอย่างนี้เดิมทีผมไม่อยากจัดการซั่วซื่อแต่พวกคุณบีบผมเองคุณไม่ต้องทำมาเป็นผู้บริสุทธิ์เลยคุณลืมแล้วเหรอว่ารับผลประโยชน์จากคนอื่นนะผมก็คือถ้าพวกคุณไม่ปรากฏตัวผมคงมีความสุขใน3วันนี้เพื่อจานเสียงมอบบ้านให้ผมเพราะผมรู้ว่าเขาไม่ใช่คนแซ่เฮ่อโดยกำเนิดเขาก็แค่แซ่เฮ่อที่ถูกเลี้ยงอย่างแอบมาเท่านั้นเขาไม่ได้แซ่เฮ่อเหรอคุณก็ไม่ได้อยากช่วยเขาทำไมต้องทำหลายเรื่องให้เขามาดามครูไม่ว่าผีเสื้อขยับปีกคืออะไรคุณเป็นคนขยายรอยรั่วนี่เองผมพยายามหลายครั้งอยากให้คุณคิดให้ดีอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรนึกไม่ถึงกลายเป็นคุณที่เปลี่ยนผมดูคุณเลิกงานแล้วก็ยังยุ่งอยู่นะที่จริงมันต้องทำถึงขนาดนี้ล่ะควรหยุดคิดดูสักหน่อยไหมอย่าแบกอะไรคนเดียวเลยถ้าช่วยคนได้แล้วก็ถูกต้องฉันลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรคุณบอกผมเองทำให้คนมีความสุขลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรผมแค่อยากให้เมียผมมีความสุขตอนนึกถึงครั้งหนึ่งหลังจากข้ามเวลาเคยเห็นเฮ่อจานเสียงหลบๆซ่อนๆไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่สถานสงเคราะห์คนชราพอสืบดูแล้วที่แท้นั่นคือแม่แท้ๆของเขาและความลับนี้ทำให้ผมได้ในสิ่งที่ต้องการบ้านหลังนั้นอาซอพอใจไหมผมจะค่อยๆทยอยคืนเงินคุณหรือว่าผมมอบเป็นของขวัญให้คุณกับอาซอก็แล้วคุณไม่ต้องพูดให้ดูดีผมก็ช่วยคุณทำงานแลกเปลี่ยนกันอยู่แรกผมแค่อยากให้เมียผมสุขสบายเท่านั้นไม่ต้องกระทบคนอื่นแต่พวกคุณวุ่นวายคิดว่าผมเป็นตำรวจเลวคุณไม่ได้ช่วยเฮ่อจานเสียงทำไมถึงติดตั้งเครื่องดักฟังฉันพวกคุณจับตาผมก่อนผมก็ต้องมาจับตาพวกคุณบ้างอย่างมากต่อไปเราต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องขนาดฆ่ากันก็ได้ให้พวกเราขึ้นไปก่อนค่อยบ้ากันเถอะได้4วันให้หลังจะมีคนมาช่วยพวกคุณเองไม่เอานะวายเย่ปล่อยพวกเราออกไปผมแค่คิดว่าพวกคุณอยู่นี่จนถึงวันที่4 เมษาเก็บกลับมาก่อเรื่องอีกก็พอผมแค่อยากข้ามเวลาช่วง3วันนั้นอาการเมียผมไม่ดีขึ้นเลยผมจะใช้ช่วง3วันนั้นอยู่กับเธออาซอจะตายเหรอเอาล่ะวายเย่คุณเป็นพระเจ้าของคุณไปนะเราจะจับตำรวจเลวของเราแม่น้ำไม่ข้ามบ่อน้ำต่างคนต่างอยู่นะผมให้โอกาสพวกคุณแล้วแต่พวกคนจับเขาไม่ได้เองวายเย่คุณปล่อยเราไปเถอะฉันต้องไปช่วยพ่อของฉันคราวที่แล้วผมเกือบกลับมาไม่ได้คราวนี้ผมจะให้เกิดเรื่องไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปมีอะไรคุยกันได้มาคุยกันก่อนสิพ่อฉันเคยช่วยพ่อฉันคุณก็เคยเห็นฉันช่วยเขาจริงๆวายเย่ฉันขอร้องละวายเย่อย่ามาต่ำช้าไม่มีความเป็นมนุษย์ที่3 เมษายนที่แล้วที่รักฉันเห็นคนถูกยิงในข่าวด้วยเขาเป็นพ่อของมาดามผมไม่รู้จะปลอบเขายังไงคนที่ตายเป็นคนสนิทที่สุดของเขาผมไม่รู้เขาเสียใจขนาดไหนหรือว่าทุกข์ขนาดไหนที่รักถ้ามีพลังอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชะตาคนคนหนึ่งได้มันก็คงดีถ้ามีพลังอย่างนี้โลกนี้คงวุ่นวายหลายอย่างถูกกำหนดไว้แล้วถ้าต้องดิ้นรนสู้ยอมรับดีกว่าเรื่องปลอบใจฉันรู้ว่าช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ฉันคิดว่ามาดามหลิงคงรู้ ว่ามีคนอีกมากอยู่เป็นเพื่อนเขาที่รักช่วยเอาให้เขาทีหวังว่าเขากับครอบครัวจะทำใจได้กลับไปพักผ่อนเถอะเรื่องรายงานเดี๋ยวผมทำเองหัวหน้ากลัวว่าเย่มาดามคุณโอเคไหมหัวหน้ากลัวถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมไปส่งเธอเองเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วคุณก็แก้ไขไม่ได้มาดามอย่าเสียใจเลยห่วงตัวเองด้วยฉันไม่ควรทะเลาะกับพ่อถ้าฉันยอมพูดขอโทษเขาก็คงไม่ตายคุณว่าถ้าโลกนี้มีพลังข้ามเวลาให้ฉันย้อนกลับไปเริ่มทุกอย่างใหม่ก็คงดีเมียผมให้ผมมอบนกกระดาษนี้ให้คุณเป็นตัวแทนให้คุณกับครอบครัวมีความสุขไว้คุณทำใจขอบคุณไวเยเมษายนเวลาเที่ยงคืนที่รักคุณเป็นคนให้โอกาสผมให้ผมได้กลับมาช่างเธอได้ยังไงแล้วช่างแล้วเหรอพ่อคุณรอคุณไปช่วยอยู่นะมีอะไรหน้าต่างข้างบนเปิดออกเราใช้ผ้ามัดเหล็กแท่งนี้แล้วโยนขึ้นไปถ้ามันค้างไว้ได้เราก็จะไต่ผ้านี้ขึ้นไปจะไหวเหรอถ้าคุณไม่ลองมันก็ไม่ได้หรอกลองดูเอาละเฮ้ยเอาใหม่ทีย่าได้แล้วขึ้นไปนะผมใกล้ถึงแล้วคุณเตรียมตัวนะเวรแล้วเด้อเฮ้ยหมดแล้วตัวเป็นไงบ้างอะผมมันมีอะไรบางอย่างหักคุณเป็นไงบ้างฉันถามว่านายเป็นไงบ้างนายกันฉันเอาไว้คุณมันประสาทเรื่องอย่างที่ต้องการแทนผู้หญิงสิเจ็บเอวโอ้ยตกใจหมดผมตายก็ดีแล้วคุณกินเนื้อผมได้3 วันคุณก็ไม่ต้องหิวอะถึงตอนนั้นก็อิ่มแล้วยังจะมีอารมณ์ขันอีกจะช่วยพ่อฉันไม่ได้จะออกไปทำไมอย่าคิดมากเลย เรายังมีเวลานี่แถวเนี้ยมีคนชอบยกพวกตีกันเรารวบรวมพลังแล้วก็ส่งเสียงร้องว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้า เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราเองละ มานี่เราต้องออกไปได้แน่เชื่อผมดวงของผมน่ะมีดาวเทพเจ้าช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีได้นะอย่าโม้หน่อยเลยคราวที่แล้วซังคิวเกือบโยนนายลงทะเลไม่มีฉันนายก็ตายนานแล้วผมถึงให้คุณเป็นตัวนำโชคของผมไงเพราะสอบผ่านพอดีนี่ใหญ่ไม้พ้นเคราะห์ถ้าผมเป็นอะไรไปจำไว้กลับมา3 วันก่อนหน้าช่วยผมด้วยนะถ้ามีแค่ฉันกลับไปนายจะจำฉันได้เหรอนั่นน่ะสิถ้าผมไม่ได้ไปด้วยผมคงจำไม่ได้อะงั้นที่ผมจำได้ก็แค่เห็นเฉินเฟิงเมื่อก่อนมีอะไรแค่ว่ากันเถอะฉันยังต้องช่วยพ่อฉันอีกนั่นสิพ่อคุณอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะคุณหายสาบสูญเนี่ยเขามาช่วยคุณอาจจะหนีพ้นก็ได้นายไม่ได้ยินที่วัยเย่บอกเหรอพ่อฉันตายเพราะฟ้าลิขิตนี่อย่าเชื่อเขาพูดเหลวไหลเลยฟ้าลิขิตเขาทำอะไรตั้งมากมายไม่ใช่สวนทางฟ้าลิขิตเหรอคุณเป็นคนดีอย่างเงี้ยพระเจ้าต้องให้คุณออกไปแน่นะต้องมีทางแน่นี่ถ้าคุณอยากช่วยพ่อคุณเราลำบากกันหน่อยลองดูอีกทีก็เห็นไหมวิชาจิ้งจกว่าเศร้าหลินน่ะขอหน่อยหลิงเฉินเฟิงอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวช้าได้ไหมเราต้องไปพร้อมกัน2 คนร่างเดียวถึงจะขึ้นไปได้เข้าใจไหมโอเคอีกที1 2โอเคถึงแล้วเรามาหันไปทางซ้ายพร้อมๆกันนะ1ไม่ได้ฉันไม่มีแรงอีกนิดเดียวเองนะคุณโถทางซ้าย1 2เฮ้ยเอ๋กลับมาฆ่าเราเหรอมาดามถ้าผมจะฆ่าพวกคุณผมคงฆ่าไปแล้วผมกลับมาคุยเงื่อนไขกับคุณได้เงื่อนไขอะไรก็ได้ทั้งนั้นคุณดึงเราขึ้นไปก่อนได้ไหมเนี่ยผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งคุณจะช่วยพ่อคุณก็ดีจะจับตำรวจเลวก็ดีผมไม่สนแล้วคุณต้องการเงื่อนไขอะไรจะพูดเงื่อนไขอะไรอีกรักษาชีวิตไว้ตกลงไปแล้วเสร็จแน่พวกคุณฟังนะเงื่อนไขผมคือ3 วันนี้พวกคุณอย่ามาตอแยกับผมผมจะไม่สนพวกคุณผมแค่ต้องการอยู่อย่างสงบจนวันที่3 เมษาแล้วก็ข้ามเวลากลับไปอยู่กับเมียผมแล้วก็ต่อไปพวกคุณห้ามข้ามเวลาอีกได้พวกคุณจำคำผมให้ดีอย่ากวนใจผมอีกตอนนี้คุณไม่ต้องคิดไม่ตกแล้วสินะที่รักมอบให้คุณนะขอบคุณค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันเถอะคุณไม่เหมือนเมื่อเช้าเลยดูผ่อนคลายลงงั้นเหรอก็แค่เรื่องราวเรียบร้อยแล้วผมยังขอลากลับบ้านพร้อมคุณด้วยฉันไม่อยากให้คุณต้องลาเพื่อฉันนะไม่มีผมพวกเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องห่วงนะ ออกไปรอผมก่อนจับผู้ต้องสงสัย4 คนช่วยพ่อฉันจัดการเรื่องความรักของแม่ฉันไปหาอาทีนแล้วก็ไปหาเซาจีเป็นพระเจ้าเหรอช่วยคนก็ต้องกินอะไรก่อนสินายรีบกินสิกินเสร็จยังมีหลายเรื่องต้องทำไม่มีเวลาแล้วผมไม่เยอะเสร็จครั้งนี้แล้วรายงานให้ ICAC ผมก็เสร็จงานถอนตัวแล้วทำไมดูคิดหนักจังเลยฉันคิดว่าเรื่องมันง่ายอย่างนี้หมายถึงเรื่องอาชุนเป็นตำรวจเลวเหรอนายคิดดูนะเรากลับมาบ่อยขนาดนั้นถึงจะไม่ได้ไปทักกับตำรวจเลวนั้นโดยตรงแต่เขาก็รู้ทุกครั้งว่าเราอยู่ไหนไปแจ้งเฮ่อจานเสียงทันทุกทีฉันคิดว่าไม่ใช่อาจุนนะกูสงสัยว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังเหรออีกอย่างนะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาโถ่อย่าคิดมากเลยสรุปส่งให้ ICAC ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเรายุ่งเรื่องของเราเรื่องอื่นพยายามอย่ายุ่งจะได้ไม่เป็นผีเสื้อขยับปีกทำให้เราวุ่นวายงั้นนายจำไว้อย่าให้หลัวโตไปรบกวนยายสามแล้วก็อย่าให้อาคังทำระเบิดอีกได้เลยได้เลยผมมีเรื่องต้องทำอีกเยอะช่วยจอยส์จัดการไอวานเลวนั่นโอมแพนเดอร์ดัชนีพุ่งขึ้นแล้วให้เพื่อนไปเอาเช็คขนาดอย่างนี้ยังจะซื้อหุ้นอีกเหรอแค่โทรก็ได้แล้วแม่ผมรองเงินช่วยชีวิตอยู่แย่แล้วมีอะไรอ่ะแม่ผมถูกเจ้าหนี้หน้าเลือดตามอยู่ผมลืมบอกเขาว่าอย่ากลับบ้านผมต้องรีบไปหาแฮนเดอร์ทำไมเขาไม่รับสายเนี่ยฉันไปหาแม่นายนายไปหาแฮนเดอร์งั้นขอมอบแม่ผมให้คุณแล้วกันต้องถึงภายในครึ่งชั่วโมงนะได้เลยคุณรู้ว่าตำรวจ EU นั่นเป็นตำรวจแล้วที่ช่วยเฮ่อจานเสียงผมเห็นกับตาว่าเขาเกือบจะฆ่าโจปิงเหยินนะคุณมีหลักฐานอะไรหรือจะให้ผมชี้ตัวต่อหน้าผมก็เผยโฉมมาสิหลักฐานอื่นผมก็ไม่มีให้คุณลำพังคำพูดคุณมันจะใช่คุณได้ยังไงที่สืบได้ผมก็สืบแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเสียสละแค่ไหนผมถวายตัวให้คุณแล้วคุณต้องมีทางของ ICAC สิตรวจสอบบัญชีเขาตรวจสอบครอบครัวสรุปผมใช้หัวตัวเองเป็นประกันว่าหมอเนี่ยเป็นตำรวจเลวคุณยืนยันแน่นะสรุปเชื่อผมแล้วเหรออีกอย่างหมอนี่มีตำรวจเลวที่ใหญ่กว่านี้คอยหนุนหลังอยู่สรุปก็คือหวายพันต้นไม้ให้หวายพันคุณสืบไปเดี๋ยวก็รู้ถึงเวลาคุณก็เลื่อนขั้นร่ำรวยจำไว้ถอนความผิดให้ผมปล่อยตัวผมด้วยคุณวางใจได้ถ้าผมสืบได้จริงๆต้องจัดการให้คุณแน่อ๋อฮัลโหลเรื่องเจ้าหนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแต่ฉันจัดการแม่นายไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายเหรอคุณป้าอย่าคุณป้าระวังนายรีบกลับมาเร็วฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอะฮัลโหลมีอะไรอะฮัลโหลทำอะไรของเขาเราแม่เราไม่อยู่ทำอะไรอ่ะกลับมาแล้วเหรอคุณป้าชูโถกลับมาเป็นคู่เต้นให้คุณแล้วคู่เต้นอะไรคู่ทำอะไรอ่ะพาแม่ผมหมุนไปหมุนมาเจ้าเด็กบ้าเกรงใจกันบ้างสิแฟนแกเต้นรำเป็นเพื่อนฉันไม่ได้เหรอแกน่ะมีแฟนดีแบบนี้พาเข้ามาที่บ้านบ่อยๆสิผมเคยบอกแล้วไงเขาไม่ใช่ผมบอกอีกครั้งเขาไม่ใช่แฟนผมพูดจบละนั่นสิคะคุณป้าเมื่อกี้หนูก็บอกแล้วว่าชูโถไม่ว่างรับสายคุณหนูว่างก็เลยมาดูคุณเขาไม่ว่างเธอมีเวลาอะไรกันฮะนี่ป้าน่ะรู้ว่าเธอเป็นห่วงป้าคุณป้าไม่ต้องพูดมากแล้วตอนนี้ผมหิวน้ำอะไปเอาน้ำ2 แก้วมาให้หน่อยได้ไหมรู้แล้วขอบคุณนะคุณป้าใจดีจังถ้านายยังไม่มาฉันน่ะต้องตายแน่ๆเลยแม่นายเมื่อกี้ดึงเส้นให้ฉันเอวฉันแทบจะหลุดแล้วไม่น่าเมื่อกี้คุณร้องอย่างกับหมูถูกเชือดยังจะขำอีกฉันช่วยนายนะคุณไล่พวกเจ้าหนี้หน้าเลือดไปก็จบแล้วไม่ได้ให้คุณมาหาแม่ผมซะหน่อยคุณหาเรื่องเองอะเมื่อกี้นั่งคุยกับแม่นายเขาบอกว่าเขาเลิกพนันไม่ได้เพราะเขารู้สึกเบื่อในบ้านมีเขาแค่คนเดียวถ้าเขาไม่เกิดเรื่องหรือถูกเจ้าหนี้ตามนายก็ไม่มาดูเขาบอกกับคุณอย่างนี้เหรอผมมีเรื่องต้องทำมากมายมีเวลาที่ไหนเป็นเพื่อนเขาฉันก็เลยช่วยนายเกลี้ยกล่อมเขาฉันบอกว่าต่อให้เป็นพ่อแม่ก็ต้องมีชีวิตของตัวเองเขาเลยบอกว่าที่จริงเขาชอบเต้นรำมากตั้งแต่พ่อนายจากไปเขาก็ไม่ได้เต้นรำอีก ถ้านายว่างก็พาเขาไปสโมสรให้เขารู้จักเพื่อนบ้างร้องเพลงกันเต้นรำกันเขาก็ไม่เบื่อแบบนี้แล้วล่ะถ้าเขายอมเต้นรำเป็นไปได้ที่เขาจะเลิกเล่นการพนันแล้วนายเองก็ไม่ต้องเจ็บตัวแก้ผ้าวิ่งไปทั่วอีกแล้วหุ่นดีอย่างเงี้ยจะกลัวของรักที่ซ่อนไว้ทำไมผมอยากวิ่งหลายรอบเลยนี่แฟนสาวจ๊ะเมื่อไหร่เธอจะว่างว่าเต้นรำกับฉันอีกเอาอย่างนี้ดีกว่านะมาตอนนี้ฉันจะสอนเธอเราสองคนเต้นรำกันต่อไปพอพวกเธอแต่งงานกันไปแล้วทำเหมือนพวกฝรั่งเต้นรำกันอยู่ในสระน้ำเลิกฝันเถอะเขามีแฟนแล้วนั่นนะสินะผู้หญิงดีแบบนี้ต้องมีคนแย่งแน่เลยจะเหมือนลูกชายฉันได้ยังไงอย่างกับแผงไม่มีใครเอากลายเป็นแผงได้ยังไงอะทำไมผมจะไม่มีสาวเอาจอยส์ไงไม่นั่นนะเหรอใส่รองเท้าส้นสูงเท่านี้ยังกับพวกบูชาเงินเขาน่ะเห็นแกเป็นเครื่องกดเงินเคลื่อนที่ทำไมไม่เห็นแกดีกับแม่อย่างนี้อะไรของแม่เนี่ยนั่งนั่งเหรออยู่ไหนอะได้จะไปเดี๋ยวนี้แม่ผมมีธุระต้องไปแล้วคุณก็ตามสบายนะเจ้าเด็กบ้าไม่รู้คุณเถอจะพาสาวคนไหนมานะเขาเปลี่ยนแฟนเร็วจะตายพาใครมาคุณก็ไม่รู้จักหรอกใครใช้เขาเป็นคนมีเงินล่ะผู้หญิงมากมายต่อคิวรอค่ะนั่นนะสินะแล้วมาแล้วนี่นี่หล่อจังเลยหล่อจังเลยโน้ตไปดูดีจริงนี่เด็กภาพครับนี่เด็กภาพอีกนี่เด็กครับนี่ครับของนี่เด็กครับเองคนต้นบุญกันตรงไหนก็รอไปหมดเหลือฟลุ๊กทำงานนะนี่เธอไม่เพิ่งจะมาคุณบอกให้ผมแต่งรอหน่อยผมก็รีบแล้วกินเหงื่อก่อนทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะฉันเองกินเองมานี่หน่อยค่ะขอมุมเสยหน่อยนะครับขอมุมเสยนิดนึงครับมาทีนี้ค่ะทีนี้ใจขอเซลฟี่ไปแล้วเนี่ยไว้ขอโทษนะคะขอโทษค่ะจะหรือเปล่าอะเปล่าแล้วใจเย็นฉันไม่หิวพับปิ้งล่ะถ้าไงคืนนี้ผมไปร้านมิชลิน3 ดาวที่คุณชอบกินที่สุดเป็นไงจอยรีบออกมาจังที่ปลาในคุณก็หายไปแล้วฉันเห็นคุณยุ่งไม่อยากรบกวนคุณนะจอยส์รถผมจอดตรงนั้นอีกไม่กี่วันบริษัทผมมีงานเลี้ยงไม่รู้คุณจะว่างไหมคุณนัดนางแบบชื่อนานาเอาไว้ไม่ใช่เหรอถ้าคุณเซเยสผมก็จะเซโนกับเขาเซเยสป้าคุณสิจะเล่นก็ไปเล่นนานาบาของคุณอย่าไปยุ่งกับแฟนผมขอโทษนะเราเลิกกันนานแล้วตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะจอยคือเราเถอะไปดื่มชากันได้สิจะเริ่มหิวแล้วขอบคุณวันนี้ไม่ทำงานเหรอทำสิแต่ยังไม่ถึงเวลาเลยเอาเค้กมาให้ว้าวถึงบอกว่าเธอดีกับฉันเสมอแน่นอนอยู่แล้วมีอะไรทำไมถึงมาหาฉันฉันมีตั๋วไปไต้หวันใบหนึ่งแต่ไม่ว่างลาเลยให้เธอไปแทนน่ะดีอย่างงี้เมื่อไหร่เหรอคืนนี้ไม่ได้กระทันหันไปไม่ได้นี่งานเธออิสระจะตายไปหน่อยเธอถือว่าไปรวบรวมข้อมูลเฮ้ยไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ฉันต้องไปสัมภาษณ์การเส้นไหว้ที่หมู่บ้านเวยชวนเสี่ยวเหมยสิไม่ต้องมองหรอก ฉันกำลังสืบเฮ่อจ่านเสียงพี่ชายเสี่ยวเหมยที่จริงตั้งแต่ตอนนั้นมีคนเทขยะที่หยวนหลางฉันก็เริ่มสืบเขาแล้วเขาไม่ใช่นักธุรกิจอะไรเธอสืบเขาไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนี่ไปเที่ยวไต้หวันเธอฟังเธอพูดอย่างนี้หรือว่าตำรวจพบอะไรเข้าไม่มีนี่ว่าแต่เธอสืบเขาอย่างเงี้ยเขาทำเรื่องเลวไว้มากถ้าเธอเป็นอะไรจะทำยังไงถ้าองครักษ์ไม่พิชิตจะเลื่อนขั้นได้ยังไงโธ่เชื่อฉันเถอะอย่าไปตอแยเขาเลยไม่ตอแยเหรอฉันว่าไม่เห็นต้องกลัวเลยที่จริงเขาไม่เหมือนอย่างที่พวกเธอว่านะจะว่าไปเขาก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีกิจการมีฐานะทางสังคมแล้วก็ไม่ใช่คนบ้านนอกนี่รู้ไหมที่อังกฤษเขาจบกฎหมายแล้วก็สถาปัตย์จบที่ First Hall เลยนะฉันอยากได้แฟนอย่างนี้สักคนหนึ่งอะฉันก็เป็นคนประเภทเดียวกับเขาเหมาะสมกันเธอชอบสั่งเจิ้งได้ฉันก็มีสิทธิ์ชอบคนอื่นได้เธอฟังฉันนะเธอตามเฮ่อจ่านเสียงไม่มีอะไรดีเลยไม่เหรอหรือว่าเธอสนใจเขาหรือฉันแย่งเขาเหรอเฮ้ยไต่แล้วฉันจะฟ้องสั่งเจิ้งเธอไปเที่ยวไต้หวันเธอฉันจะฟ้องสั่งเจิ้งจริงๆนะ千杯酒也許仍然未醉，愛你偏透靜似清水，無需有萬次，只需一次愛，美句流眼淚。如果